สำหรับวันนี้เรื่องราวที่ผมจะหยิบมาเล่านะครับเป็นเรื่องของ2พี่น้องตระกูลการ์ลเกอร์แห่งวง Oasis และทีมเรือใบสีฟ้า Manchester City กรีดแขนให้โลกรู้ว่าพวกข้าคือแฟนเรือใบสีฟ้าMusic Stand Podcast เรื่องราวจากเพลงที่บรรเลงในโลกกีฬาเล่าเรื่องโดยบ๋อมสุวาทินวัฒนวิถูกูลสวัสดีครับผมบอมสวาชินและนี่คือรายการ Music Stand เรื่องราวจากเพลงที่บรรเลงในโลกกีฬาถ้าพูดถึงศิลปินที่เป็นแฟนฟุตบอลเนี่ยคุณนึกถึงใครกันบ้างครับในโลกนี้ก็มีศิลปินชื่อดังมากมายนะครับที่เป็นแฟนกีฬาเป็นแฟนฟุตบอลแล้วก็พวกเขาก็มักจะมีทีมโปรดประจำดวงใจกันยกตัวอย่างเช่นดร.เดรย์โปรดิวเซอร์ฮิปฮอปชื่อดังเนี่ยก็เป็นแฟนตัวยงของลิเวอร์พูลนะครับส่วนเซอร์พอลแมคคาร์ทนีย์ตำนานแห่ง4เต่าทองอย่าง The Beatles เนี่ยก็เป็นแฟนตัวยงของเอเวอร์ตันเคทีเพอร์รี่ซูเปอร์สตาร์เพลงป๊อปหญิงชื่อดังนะครับก็ชื่นชอบ West Ham United Robert Plant นักร้องในวงระดับตำนานอย่าง Led Zeppelin นะฮะก็เป็นแฟนของ Wolverhampton หรือ Ed Sheeran นะครับป๊อปสตาร์เจ้าของเพลง Hitting Out Loud ก็เป็นแฟนตัวยงของ Ipswich Town แต่ถ้าเกิดเราพูดถึงศิลปินที่ชื่นชอบฟุตบอลแล้วไม่พูดถึงพี่น้องคู่นี้เนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องที่ผิดพลาดอย่างแรงเลยนะครับพวกเขาได้ชื่อว่าเป็นแฟนฟุตบอลที่สร้างสีสันให้กับทั้งวงการดนตรีแล้วก็วงการฟุตบอลมากที่สุดคู่นึงครับชนิดที่เรียกได้ว่าถ้าเกิดเขามีคำกล่าวว่าถ้าจับ2คนเนี้ยกรีดแขนออกมาคงจะเห็นเลือดของพวกเขาเนี่ยเป็นสีฟ้าออกมาตามทีมที่พวกเขาเชียร์กันเลยทีเดียวนั่นก็คือ2พี่น้องเลียมและโนกาลาเกอร์แห่งวง Oasis นะครับที่พวกเขาก็เป็นแฟนเดนตายของ Manchester City ยอดทีมแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่ทาง Music Stand Podcast ของเราจะหยิบยกเรื่องราวของพวกเขามาเล่าในวันนี้ครับหากพูดถึงทีมฟุตบอลในประเทศอังกฤษนะครับที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในช่วงทศวรรษหลังนี้ก็คงจะเป็นทีมไหนไม่ได้เลยนอกจาก Manchester City ยักษ์ใหญ่สีฟ้าแห่งเมืองแมนเชสเตอร์จากผลงานความสำเร็จคว้าแชมป์ในประเทศมากมายไม่ว่าจะเป็น Premier League 6สมัยนะครับ FA Cup 2สมัย League Cup 4สมัยตอนนี้ก็เหลือเพียงแต่ UEFA Champions League ทัวร์ยุโรปใบใหญ่ที่พวกเขาก็ยังตามไล่ล่ากันอยู่ต่อไปนะครับหลังจากเข้าชิงเมื่อปี2021แต่ว่าก็แพ้ให้กับเชลซีคู่แข่งร่วมลีกจากกรุงลอนดอนไปอย่างน่าเสียดายซึ่งถึงแม้แฟนบอลรุ่นใหม่ๆเนี่ยหันมาเชียร์แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็แน่นอนฮะยุคนี้เป็นยุคที่ประสบความสำเร็จแล้วก็รุ่งเรืองอยู่แล้วของทีมนะฮะแต่ในทางกลับกันมีแฟนบอลอยู่คู่หนึ่งที่เป็นสาวกเรือใบสีฟ้าเป็นแฟนพันธุ์แท้ที่เชียร์มาตั้งแต่เด็กตั้งแต่วันที่ทีมไม่ได้ประสบความสำเร็จมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยจนกระทั่งตอนนี้กลายเป็นทีมยักษ์ใหญ่ระดับโลกซึ่งทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เองก็ต้องยกให้คู่นี้เป็นแฟนบอลกิตติประเสริฐอีกต่างหากนั่นก็คือ2พี่น้องเลียมและโนกาลาเกอร์แห่งวง Oasis นั่นเองเรามาทำความรู้จักกับวง Oasis กันหน่อยนะครับพวกเขาคือวงดนตรีบริตร็อกที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดวงหนึ่งของวงการเพลงอังกฤษพวกเขาโด่งดังไปทั่วโลกจากอัลบั้มแรกอย่าง Definitely Maybe ในปี1994แล้วก็อัลบั้มที่2 What's the Story Morning Glory เมื่อปี1995ซึ่งมีเพลงฮิตคัพโลกอย่าง Rock and Roll Star Supersonic Live Forever Don't Look Back in Anger Wonderwall แล้วก็ออกอัลบั้มต่างๆมากมายรวมแล้ว7อัลบั้มนะครับแล้วก็มียอดขายมากกว่า70ล้านก๊อปปี้ทั่วโลกไม่เพียงแต่มีเพลงฮิตนะครับ2พี่น้องนี้เขาก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ใครๆก็รู้จักกันดีนะครับโดยเฉพาะฝีปากที่ชอบพูดจาแซวคนโน้นแขวะคนนี้จิกกัดชาวบ้านอยู่เป็นประจำแล้วก็เป็นคนที่ชอบอวยตัวเองด้วยนะฮะว่าผลงานของพวกเขาเนี่ยเจ๋งที่สุดเปรียบไปว่าเป็น The Beatles ยุคใหม่จนถูกแซวว่าพวกเขาเนี่ยเป็นเจ้าของสมาคมเพาะพันธุ์ศัตรูแห่งอังกฤษบางครั้งบางทีก็ไม่รู้จะไปทะเลาะกับใครนะฮะว่างๆพวกเขาก็ทะเลาะกันเองในระหว่าง2พี่น้องนะครับแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็เป็นที่รักของบรรดาสื่อมวลชนนะครับเพราะว่าแน่นอนไม่ว่าพวกเขาจะทำอะไรจะสัมภาษณ์อะไรก็มักจะมีสีสันมีคอนเทนต์ให้นักข่าวเนี่ยเอาไปเล่นเอาไปเขียนเรียกยอด engagement ได้อย่างดีเสมอมาแล้วก็ถึงจะทำตัวหน้าหมันไส้แค่ไหนนะครับคนฟังเพลงก็ต้องยอมรับพวกเขาจริงๆว่าสิ่งที่พวกเขาทำผลงานพวกเขานั้นมันโดนใจและมันก็ได้พิสูจน์ผ่านการเวลามาแล้วจริงๆอย่างไรก็ตามครับวง Oasis ก็เดินทางมาถึงจุดจบของวงในปี2009เมื่อพี่น้องกาลาเกอร์
เกอร์ทะเลาะกันเองระหว่างไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ปารีสนะครับจริงๆพวกเขาก็ทะเลาะกันมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการทะเลาะกันครั้งนี้รุนแรงถึงขั้นที่เลียมคาร์ลเกอร์นักร้องที่เป็นน้องชายจอมกวนเนี่ยจัดการย่ำยีกีตาร์ของโนคาร์ลเกอร์พี่ชายซะเละเทะนะฮะจนทำให้โนเนี่ยตัดสินใจลาออกจากวงแล้วก็ไม่ขอร่วมงานกับไอ้น้องชายคนนี้อีกแล้วแล้วก็ทำให้คอนเสิร์ตเนี่ยต้องยกเลิกก่อนที่จะเริ่มเล่นเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นและนั่นเป็นการปิดตำนานของ Oasis อย่างถาวรปัจจุบันคู่พี่น้องทั้งเลียมแล้วก็โนคาร์ลเกอร์ต่างคนต่างออกไปทำงานของตัวเองนะครับแล้วก็ยังได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากแฟนเพลงทั่วโลกเสมอมาโดยที่แฟนๆเนี่ยก็ยังตั้งความหวังนะครับว่าสักวันหนึ่งสองพี่น้องเนี่ยก็จะกลับมาดีกันแล้วก็อาจจะกลับมารียูเนียนอีกครั้งนะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสแค่ไหนนะครับไม่ว่าจะเกิดข่าวลือครั้งแล้วครั้งเล่านะฮะแต่ว่าสุดท้ายก็เงียบหายไปแล้วก็ปัจจุบันดูเหมือนทั้งสองก็ยังมีความสุขกับโซโล่โปรเจกต์ของตัวเองกันดีอยู่นะฮะก็อาจจะยังไม่ต้องพึ่งพาอาศัยกันในช่วงนี้ครับถึงจะทะเลาะกันหัวหกก้นควิดขนาดไหนนะครับแต่สองพี่น้องเนี่ยก็มีเรื่องนึงที่ไม่เคยขัดแย้งแล้วก็เห็นพ้องต้องกันก็คือความรักที่มีต่อให้ทีมฟุตบอลอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ฝังรากลึกจนเป็นหนึ่งเดียวกับชีวิตของพวกเขาไปแล้วแฟนบอลรุ่นใหม่น่าจะมีโอกาสเห็นพวกเขาไปแสดงความยินดีกับบรรดานักเตะของแมนซิตี้อยู่บ่อยครั้งนะครับตอนที่ทีมเนี่ยคว้าแชมป์รายการต่างๆในช่วงหลังนี้แต่ความจริง2พี่น้องคู่นี้เนี่ยเขาก็เชียร์กันมาตั้งนานตั้งแต่ก่อนประสบความสำเร็จแล้วนะฮะเชียร์มาตั้งแต่ทีมยังไม่มีอะไรแล้วก็เป็นคู่แข่งรองบอลของคู่แข่งร่วมเมืองอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยหากคนอังกฤษส่วนใหญ่ตามเชียร์ทีมฟุตบอลตามบ้านเกิดของตัวเองนะฮะสองพี่น้องกาลาเกอร์ก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันพวกเขาเป็นชาวเมืองแมนเชสเตอร์ตั้งแต่กำเนิดแล้วก็เริ่มติดตามแมนซิตี้ตามคุณพ่อนะครับจากการที่พาลูกชายไปดูแมนซิตี้ลงเตะนัดกลางสัปดาห์บ่อยๆโนเล่าว่าเกมแรกที่เขาได้ดูแมนซิตี้เนี่ยมันเป็นเกมที่เปิดบ้านถล่มนิวคาสเซิลยูไนเต็ดไป5ประตูต่อ1ในปี1971แล้วก็เมื่อเข้าไปดูแมนซิตี้เตะบ่อยๆเข้าทั้งคู่นะฮะพี่น้องก็เริ่มเกิดความชื่นชอบแล้วก็อินกับทีมมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นแฟนพันธุ์แท้ในที่สุดซึ่งเรื่องตลกก็คือว่าจริงๆแล้วสาเหตุที่พ่อของพวกเขาเลือกเชียร์แมนซิตี้เนี่ยก็แค่เพราะว่าอยากจะทำตัวตรงข้ามกับคนในบ้านนะครับเพราะว่าในครอบครัวเนี่ยทุกคนก็เป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันหมดเขาก็เลยอยากจะทำอะไรห่ำๆให้คนในบ้านเหมือนไส้เล่นๆนะครับยังไงก็ตามพ่อของทั้งคู่เนี่ยได้ถ่ายทอด DNA ความกบฏความยียวนกลวนประสาทรวมถึงความเป็นแฟนแมนซิตี้มาสู่ลูกทั้งสองจนทำให้พวกเขาเลือกสถาปนาตัวเองเป็นสาวก The Citizens เป็นต้นมาโนยังเผยด้วยนะครับเพราะว่าก่อนที่ตัวเขาเองจะกลายมาเป็นศิลปินเนี่ยเขาก็เคยไปร่วมแก๊งกับบรรดาฮูลิแกนของแมนซิตี้ด้วยนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในแก๊งนักเลงลูกหนังที่ชอบมีเรื่องกับแฟนบอลทีมอื่นเป็นประจำและเจ้าตัวเองก็มักจะเข้าไปพัวพันกับเรื่องราวทะเลาะเบาะแว้งระหว่างแฟนบอลทีมอื่นๆหลายครั้งหลายคราเดือดร้อนคุณแม่ต้องแวะไปสถานีตำรวจบ่อยๆเพื่อรับทราบพฤติกรรมลูกชายแล้วก็พากลับบ้านมาแล้วก็ได้แต่ดุด่าว่ากล่าวช่วงเวลาที่โนแล้วก็เลียมกาลาเกอร์เนี่ยติดตามแมนซิตี้ในช่วงวัยรุ่นเนี่ยถือว่าเรือใบสีฟ้าเนี่ยเป็นทีมที่ไม่ได้รับความนิยมในหมู่แฟนบอลทั่วโลกสักเท่าไหร่นะครับออกจะโนเนมด้วยซ้ำที่ตลกร้ายก็คือถ้าถามแฟนบอลทั่วโลกว่ารู้จักทีมอะไรในเมืองแมนเชสเตอร์นะครับ 99.99% ในยุคนั้นก็ต้องตอบว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างแน่นอนเพราะปีศาจแดงคือทีมฟุตบอลแห่งเมืองแมนเชสเตอร์ที่ประสบความสำเร็จแล้วก็เกรียงไกรที่สุดในพงศาวดารฟุตบอลอังกฤษพวกเขามีถ้วยแชมป์ติดมือมากมายขณะที่เซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันบรมกุนซือของปีศาจแดงเนี่ยยังเคยดูถูกทีมเพื่อนบ้านทำนองว่าแมนซิตี้เนี่ยไม่น่าจะมีวันประสบความสำเร็จได้หรือว่าถ้าเกิดจะประสบความสำเร็จก็คงไม่ใช่ในช่วงชีวิตของเขาแน่ๆแมนซิตี้ยุคนั้นไม่มีอะไรที่จะมาต่อกรกับคู่แค้นอย่างแมนยูได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นทั้งนักเตะถ้วยแชมป์แถมยังถูกมองจากกองเชียร์แมนยูว่าก็เป็นแค่ทีมเพื่อนบ้านที่น่ารำคาญอีกด้วยแม้ในช่วงยุค70นะครับอาจจะเป็นยุคที่พี่น้องกาลาเกอร์เติบโตมาเนี่ยซิตี้ก็พอจะคว้าแชมป์อย่างลีกคัพอยู่สัก2สมัยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่รายการที่ใหญ่โตพออะไรที่จะไปแข่งบารมีกับแมนยูได้นะครับจนกระทั่งหลายๆครั้งเนี่ยแมนซิตี้ก็จะถูกแซวนะครับว่าที่ทีมเป็นที่รู้จักเนี่ยก็เพราะว่า2พี่น้องจาก Oasis เนี่ยเป็นกองเชียร์ซะมากกว่านะครับอย่างไรก็ตามการที่ทีมแมนซิตี้ไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรเลยก็ไม่ได้ทำให้2พี่น้องกาลาเกอร์เนี่ยเปลี่ยนใจไปเชียร์ทีมอื่นแต่อย่างใดครับพวกเขายังจงรักภักดีต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้เหมือนเดิมไม่ว่าทีมจะมีแชมป์หรือไม่มีแชมป์ก็ตามแถมยังแสดงตัวว่าพวกเขาคือแฟนบอลตัวจริงของทีมไม่ว่าจะเป็นการใส่เสื้อของทีมแมนซิตี้ใส่ทายแฟชั่นหรือว่าในช่วงที่พวกเขาโด่งดังสุดขีดในปี1996พวกเขาก็มาเปิดคอนเสิร์ตที่เมนโรดสนามเหญ้าเก่าของแมนซิตี้เพื่อแสดงความจงรักภักดีที่มีต่อทีมครับหรือในปี2005
นะครับที่วง Oasis ออกอัลบั้ม Don't Believe the Truth พวกเขาเปิดคอนเสิร์ตใหญ่ที่ City of Manchester รังเหญ้าของทีมซึ่งเป็นชื่อเก่านะฮะปัจจุบันก็คือ Etihad Stadium อย่างที่พวกเรารู้จักกันนั่นเองแล้วก็มีแฟนเพลงมาซื้อตั๋วในครั้งนั้นเนี่ยถึง 60,000 คนครับแล้วก็ยังเป็นอีกหนึ่งในคอนเสิร์ตที่ทั้งคู่เนี่ยยกให้เป็นโชว์ที่ดีที่สุดในชีวิตของพวกเขาอีกด้วยความสัมพันธ์ของ2พี่น้องกาลาเกอร์กับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ถือว่างดงามครับเพราะว่าทั้ง2ฝ่ายมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันเสมอมาความรักในทีมแมนซิตี้ของ2พี่น้องโอเอซิสทำให้พวกเขาได้รับการแต่งตั้งเป็นแฟนบอลระดับ VIP สามารถเข้ามาชมเกมได้ทุกเมื่อครับที่สนามในวันไหนที่แมนซิตี้มีโปรแกรมลงแข่งในบ้านตัวเองพวกเขาก็มักจะเปิดเพลง Wonderwall เพลงฮิตตลอดการของโอเอซิสรวมถึงเพลงอื่นๆของวงทั้งในช่วงก่อนเกมช่วงพักครึ่งไปจนถึงหลังเกมอีกด้วยมาพูดถึงเพลง Wonderwall ของOasis กันหน่อยนะครับก็สาวก Oasis คงรู้จักเพลงนี้เป็นอย่างดีแน่นอนเพราะนี่คือหนึ่งในเพลงฮิตที่สุดตลอดกาลของพวกเขาเพลงนี้อยู่ในอัลบั้มที่2 What's the Story Morning Glory ที่ออกมาในปี1995ขึ้นเสียงโทรมาก็เป็นกีตาร์โปร่งที่ชวนติดหูนะครับตามด้วยเสียงร้องอันมีเสน่ห์แล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของเลียมกาลาเกอร์เพลงนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากทำยอดขายเฉพาะซิงเกิลได้มากกว่า3ล้านก๊อปปี้ในอังกฤษแล้วก็500,000ก๊อปปี้ในอเมริกาส่วนเรื่องที่ว่าทำไมต้องเป็นเพลง Wonderwall ที่ถูกเปิดขึ้นทุกครั้งก่อนที่แมนเชสเตอร์ซิตี้จะเตะนะฮะมันก็ไม่มีที่มาที่ไปแน่ชัดว่าเพราะอะไรนะครับแต่ว่าก็มีแฟนๆคาดเดากันว่าที่พวกเขาเปิดเพลงนี้เนี่ยก็เพราะว่ามันก็เป็นเพลงหนึ่งเพลงที่โด่งดังที่สุดของ Oasis แล้วก็เป็นเพลงที่คนรู้จักกันทั่วโลกประมาณว่าถ้าอยากจะให้คนทั่วโลกรู้จักแมนซิตี้ก็ต้องเปิดเพลง Wonderwall เป็นการช่วยโปรโมททีมเรือใบสีฟ้าให้มีชื่อเสียงกระฉ่อนตามไปด้วยครับต้องอธิบายกันก่อนว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ย Oasis พวกเขาอาจจะมีชื่อเสียงในระดับประเทศนะฮะเป็นวงแถวหน้าของประเทศอังกฤษแต่สำหรับนอกเกาะอังกฤษแล้วเนี่ยพวกเขาก็อาจจะยังไม่ได้เป็นที่รู้จักกว้างขวางสักเท่าไหร่โดยเฉพาะในฝั่งอเมริกาซึ่งมันเป็นสนามประลองของวงดนตรีระดับโลกมากมายครับแล้วก็มีเพลงฮิตที่โด่งดังมากมายจนชาวอเมริกันอาจจะรู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้ไปสนใจฟังเพลงของประเทศอื่นหรือทางฝั่งอังกฤษมากเท่าไหร่นักยังไงก็ตามครับพอ Oasis ปล่อยเพลง Wonderwall ออกไปมันก็ข้ามน้ำข้ามทะเลไปติดชาร์ตอันดับ8ของอเมริกาแล้วมันก็เลยกลายเป็นเพลงของ Oasis ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในอเมริกาและคนอเมริกันก็เริ่มรู้จักพวกเขามากขึ้นจากเพลงนี้นี่เองขณะที่ปี2011วันที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเปิดตัวชุดเย้าชุดใหม่นะครับซึ่งผลิตโดย Umbro พวกเขาก็ยังได้ชวนวง BDI ซึ่งก็เป็นวงของเลียมกาลาเกอร์ในเวลานั้นมาร้องเพลง Blue Moon เพลงเชียร์ประจำสโมสรซึ่งก็ออกมาในแนว Britpop ตามสไตล์ถนัดของเลียมนะครับแล้วก็ช่วยทำให้แมนซิตี้เนี่ยก็เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นและภายหลังเองเพลง Blue Moon เวอร์ชั่นของ BDI ก็ยังถูกเปิดในสนามในวันที่มีโปรแกรมการแข่งในบ้านด้วยเช่นกันและแน่นอนนะครับด้วยความที่พวกเขาเป็นแฟนแมนซิตี้ตัวยงบวกกับคาแรคเตอร์สุดกวนของ2พี่น้องกาลาเกอร์อยู่แล้วเนี่ยพวกเขาประกาศตัวชัดเจนว่าพวกเขาเป็นศัตรูแล้วก็เกลียดทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบเข้าไส้เลยครับเกลียดชนิดที่เรียกได้ว่าพวกเขาเคยบอกว่าต่อให้อีกฝ่ายหนึ่งได้เข้าไปชิงแชมป์ UEFA Champions League ในฐานะตัวแทนจากอังกฤษพวกเขาก็จะไม่มีวันไปเชียร์คู่แค้นร่วมเมืองอย่างเด็ดขาดแถมอาจจะยังแช่งด้วยซ้ำนะครับส่วนบรรดานักเตะของปีศาจแดงก็ยังเคยโดนฤทธิ์เดชของพี่น้อง Oasis เล่นงานกันมาหลายคนนะครับวีรกรรมที่หลายๆคนก็น่าจะพอจดจำได้ก็คือเรื่องราวของเวนรูนี่นะครับดาวยิงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเวลานั้นก็เป็นแฟนเพลงตัวยงของ Oasis คอลินภรรยาของรูนี่ก็เลยอยากจะเอาใจสามีด้วยการส่งกีตาร์ Gibson Les Paul ให้โนกาลาเกอร์ช่วยเซ็นให้หน่อยแต่สุดท้ายนอกจากโนจะไม่เซ็นแล้วเนี่ยก็ยังเอากีตาร์ไปย้อมเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็เขียนเนื้อเพลง Blue Moon เพลงเชียร์ของแมนซิตี้เต็มบอดี้เลยครับแล้วก็ส่งกลับไปให้เจ้าตัวขณะที่แกรี่เนวิลล์นะครับแบ็คที่เรียกได้ว่าเป็นคนที่ฝีปากจัดคนนึงนะครับอาจจะยังไม่รู้ฤทธิ์เดชของ2พี่น้องหรือยังไงก็ตามนะฮะเจ้าตัวเองก็เคยส่งกีตาร์ไปให้คู่พี่น้องเนี่ยเซ็นนะครับแต่ว่าโดนอีกฝ่ายเขียนด่ากลับมาซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแกรี่เนี่ยทำอย่างนั้นเพราะว่าอยากลองของหรือว่าอยากโดนหรือเปล่านะฮะความจริงแล้วเลียมและโนกาลาเกอร์ไม่ใช่แค่เกลียดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมเดียวนะครับเขาเกลียดมันทุกทีมเลยฮะแล้วก็ตั้งตัวเป็นศัตรูกับทุกทีมที่ไม่ใช่แมนซิตี้แต่หากโดยเฉพาะลิเวอร์พูลนะฮะที่เลียมออกตัวเลยว่ากลายเป็นทีมคู่แข่งที่ทุกวันนี้เนี่ยน่ารำคาญขึ้นไปทุกวันเพราะว่าแฟนบอลเนี่ยพยายามจะเอาประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของหงส์แดงในอดีตมาข่มแมนซิตี้ว่าไม่มีวันจะยิ่งใหญ่เท่าจนเลียมเองก็รู้สึกว่ามันน่ารำคาญในช่วงก่อนเกม UEFA Champions League นัดชิงชนะเลิศปี2022นะครับระหว่างเรอัลมาดริดแล้วก็ลิเวอร์พูลเลียมบอกว่าเขาอยากจะให้เรอัลมาดริดเป็นแชมป์มากกว่าแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยก็เป็นทีมที่น่ารำคาญรวมถึงตอนเกมพรีเมียร์ลีกนัดสุดท้ายที่หงส์แดงกับเรือใบสีฟ้าก็กำลังขับเคี่ยวแย่งแชมป์กันนะครับก็มีสาวกลิเวอร์พูลเนี่ยมาแช่งให้แมนซิตี้แพ้แอสตันวิลล่ากันเยอะมากๆเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดวิลล่าพลิกชนะแมนซิตี้ได้แล้วก็ตัวลิเวอร์พูลเองชนะวูลแฟมตันในเกมสุดท้ายหงส์แดงก็จะเป็นแชมป์ทันทีนะครับจนเลียมก็รู้สึกว่าน่ารำคาญจริงๆและสุดท้ายอดีตนักร้องวง Oasis ก็รู้สึกสะใจสุดๆเพราะว่าลิเวอร์พูลก็พลาดแชมป์ไปทั้ง2รายการนะครับ
แม้เรื่องราวของ Oasis ที่บาดหมางจนต้องแยกวงกันเนี่ยมันผ่านมาเป็น10ปีแล้วนะครับแต่ว่าปัจจุบันพี่น้องทั้งเรียมและโนคาลเกอร์เนี่ยเขาก็ยังไม่ได้กลับมาญาติดีกันอยู่ดีนะฮะต่างคนก็ต่างไปทำงานโซโล่โปรเจกต์ของตัวเองแล้วก็ดูจะประสบความสำเร็จในแบบของตัวเองกันไปแถมก็ยังด่ากันออกสื่อเป็นระยะครับยังไงก็ตามพวกเขามักจะเจอกันโดยบังเอิญเสมอเวลาไปเชียร์แมนเชสเตอร์ซิตี้ในแมตช์สำคัญที่สนามนะครับอย่างเช่นตอนที่แมนซิตี้คว้าแชมป์ลีกพวกเขาก็มีโอกาสเจอกันแบบไม่ตั้งใจนะครับปะกันแต่ก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากยังไงก็ตามนะครับสิ่งที่เชื่อมโยง2พี่น้องเข้าด้วยกันได้ก็คือทั้งคู่เนี่ยต่างมีความสุขที่ได้เห็นทีมรักของพวกเขาที่เชียร์มาตลอดชีวิตเนี่ยในที่สุดก็เริ่มคว้าแชมป์ลีกได้สักทีนะฮะหลังจากที่รอคอยมา44ปีและทั้งคู่ก็น่าจะฉลองกันอย่างต่อเนื่องครับเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยแมนซิตี้ก็เรียกได้ว่าครองบัลลังก์อย่างยาวนานนะครับเริ่มต้นจากการนำของโรเบโต้แมนชินียอดโค้ชแล้วก็ตามด้วยเป๊ปกวาร์ดิโอล่าก็สานต่อความสำเร็จพาแมนซิตี้กวาดแชมป์อย่างถล่มทลายทุกรายการบนเกาะอังกฤษแถมยังยกสถานะให้ทีมกลายเป็นสโมสรแถวหน้าระดับโลกไปเรียบร้อยจากความแข็งแกร่งทุกขุมกำลังครับไม่ว่าจะเป็นนักเตะตัวจริงไปยันม้านั่งสำรองสตาฟโค้ชยันบอร์ดบริหารแล้วก็ที่น่ารักคือตอนที่ทีมคว้าแชมป์เนี่ยทุกคนก็ชวนโนกาลาเกอร์มาแจมที่ห้องแต่งตัวแล้วก็ร้องเพลง Wonderwall ฉลองแชมป์กันแฮปปี้สุดๆครับความรักที่พี่น้องกาลาเกอร์มีให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ถือเป็นความผูกพันที่น่าประทับใจในโลกฟุตบอลขณะที่แฟนบอลยุคปัจจุบันเนี่ยหลายคนอาจจะเลือกเชียร์ทีมสักทีมนึงก็เพราะว่าก็ต้องดูความสำเร็จดูถ้วยแชมป์แต่หากวันนึงทีมที่พวกเขาเชียร์เนี่ยฟอร์มตกไปไม่มีแชมป์ติดมือนานๆเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะพร้อมที่จะทิ้งทีมแล้วก็หันไปเชียร์ทีมอื่นที่เก่งกว่าหรือว่าโด่งดังกว่าได้แชมป์มากกว่านะครับแต่ไม่ใช่สำหรับ2พี่น้องกาลาเกอร์พวกเขาต่อให้แมนซิตี้จะอยู่ในจุดที่ตกต่ำแค่ไหนหรือเคยถูกเหยียดหยามมาสักแค่ไหนเลือดในกายของพวกเขาก็ยังเป็นเลือดสีฟ้าเสมอมาแล้วก็จะเป็นสีฟ้าแบบนั้นไปตลอดจนสิ้นลมหายใจครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ของ Music Stand นะครับสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมีวีรกรรมในความทรงจำอันไหนของ2พี่น้องกาลาเกอร์ที่คุณรู้สึกประทับใจไม่ว่าจะในแง่ลบหรือแง่บวกนะครับก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้หรือว่าคุณคิดว่าเวลาคุณนึกถึงทีมฟุตบอลที่มีดาราหรือว่าศิลปินคนดังเนี่ยเชียร์แล้วก็เป็นแฟนฮาร์ดคอร์อย่างสุดหัวใจคุณนึกถึงใครอีกบ้างครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากให้เราหยิบยกเรื่องราวไหนมาเล่านะครับก็สามารถบอกเรามาได้หากคุณชอบคอนเทนต์ของเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามทุกๆช่องทางของ Main Stand Thailand ด้วยครับสำหรับวันนี้ผมบอมสุวาทินและรายการ Music Stand Podcast ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆนะครับที่ชื่นชมคอนเทนต์ของเรานะครับผ่านทางช่องทางของ Main Stand Thailand นะครับตอนนี้กำลังเดินหน้าเข้าสู่หลัก 500,000 ซับแล้วอยากถึงเร็วๆนะครับใครที่เข้ามาดูแล้วเอ้ยยังไม่ได้กด Subscribe ฝากไว้ด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกับช่องของเราด้วยนะครับรวมถึงช่องทางพอดแคสต์นะครับ SoundCloud Spotify Apple Podcast นะครับแล้วก็ถ้าใครพลาดคอนเทนต์ดีๆนะฮะเรายังมีอีกเยอะแยะมากมายครับตามเข้าไปดูได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ